มากี่คนมาสองคนปกป้องขึ้นไปเลยจ้ะไปเลยจบมือก่อนคนอื่นมายังพี่เรียนมีมาคนเดียวที่เหลือเป็นพี่เรียนออนไลน์อ่ะมีออนไลน์เหรอครูนี่อ่ะมีปึ้มไหมไม่มีปึ้มปกป้องเข้ากล้องมานะอ่ะสองคนอ่ะหยิบสมุดขึ้นมานะวันนี้เรียนอะไรวันนี้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเปิดเลยเปิดเลยคุณต้องใส่หน้ากากนะเพราะมีน้องหนึ่งคนในห้องแต่ว่าน้องป.3 อ่ะคุณครูจะขึ้นบทที่3แล้วนะเพราะว่าบทที่2เสร็จแล้วเดี๋ยวผมป้องรอแป๊บนึงบทที่3บทที่ทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าบทแต่ละบทเราเรียนอะไรบ้างบทแรกที่เราเรียนของง่ายที่สุดก็คือสิ่งของในห้องเรียนแล้วก็ในพวกวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยประวัติศาสตร์เรียนพวกในโรงเรียนน่ะเรียนง่ายๆแล้วก็เรียนพวกชั้นประถมมัธยมชั้นมัธยมปลายมหาลัยเรียนระบบการศึกษาแค่นี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแล้วก็บทที่2ก็จะเรียนพวกตาหูจมูกปากคอลิ้นอวัยวะในร่างกายแล้วก็เรียนของใช้นิดๆหน่อยๆทั่วไปแล้วก็พอมาบทที่3คือมันจะไล่ตั้งแต่ของใกล้ตัวก่อนนะบทที่2จะเป็นพวกตาหูจมูกปากคอลิ้นเป็นอวัยวะร่างกายแล้วเป็นของใช้น้อยๆที่หมวกกันน็อกสนับแขนสนับขาโรลเลอร์เบดแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะหนูตอนนี้ดังมากเลยฮิตมากตั้งแต่รู้จักดาราพี่มาริโอ้มั้ยตัวนั่นแหละช่อง3พระเอกช่อง3อ่ะพอเขาเล่นแล้วเขาก็ไอ้นี่เลยครูเคยเจอตัวจริงด้วยเพราะว่าครูไปเกณฑ์ทหารที่เดียวกันตัวจริงหน้าตาดีมากโหหล่อชิบหายเลยใช้คำนี้เลยอ่ะแล้วก็บทที่3เรียนอะไรบทที่3จะเรียนเรื่องบ้านว่าบ้านมีห้องอะไรมีห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเรียนของในแต่ละห้องเช่นห้องนอนจะมีเตียงนอนมีโคมไฟห้องน้ำมีฝักบัวมีอะไรเงี้ยจะเรียนพวกนี้แล้วแต่ว่าส่วนที่ยากนิดนึงจะต้องเรียนพวกบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นคอนโดบ้านแฝดบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านที่ตึกแถวที่มันอยู่ในเมืองอ่ะเราจะเรียนเรื่องบ้านนะเพราะนั้นบทที่3จะเรียนเรื่องบ้านแล้วก็จะเรียนร่วงการนับชั้นของบ้านชั้นที่1ชั้นที่2มันจะเป็นลำดับที่จะไม่ใช่1 2 3 4 5จะเป็น first second third อ่ะหยิบสมุดขึ้นมานะเขียนว่าของใครอ่ะของใครไม่รู้นะของพี่ครูบอกว่าเขียนในกระดาษอ๋อของพี่โอ๊ยแต่เรื่องเนี้ยน้องอยู่ป.3น้องก็เรียนได้นะมันเป็นบทที่ง่ายมากเลยอ่ะทุกคนเขียนนะมาโง่ชื่อบทว่าMy home My cat อันนี้ชื่อบทนะชื่อบทMy home ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะบ้านของฉัน Castle อ่ะกดคำนี้นิดนึง Castle คือปราสาทที่แบบถ้าเคยดูเรื่องพวกอะไรนะพวก Snow White Cinderella นั่นแหละเจ้าชายอยู่ในปราสาทนั่นแหละเป็น Castle อู้ครับไม่มีใครพูดเลยไม่มีเพราะว่ามันเป็นเฟซบุ๊กมันเขียนได้อย่างเดียวมันพูดไม่ได้ไม่ได้มีกูสอนพี่ปุ้มร้องกูมีใครเรียนกับพี่ปุ้มบ้างกูนี่เรียนกูพี่เรียนกูเรียนงานนี้บ้างกูเรียนแบบกูเรียนที่เรียนกับปุ้มเหรอไม่มีคนอยู่ในปกติที่ไม่รับคนในห้องถ้ากูสอนออนไลน์ก็จะไม่มีเด็กเลยแต่ว่าบางครั้งช่วงนี้คุณยายป่วยกูก็เลยต้องรวม
คือเวลาเดียวที่อยู่ในภูมิคุณยาแต่ว่าเด็กคนอื่นครูก็บอกว่าหยุดไปก่อนให้ปาจันทร์พุทธศุกร์คนที่มาจันทร์พุทธศุกร์ได้ก็เปลี่ยนไปจันทร์พุทธศุกร์อ่ะนี้จบนะทีนี้มาดูคุณครูจะไปเอาเรื่องห้องแล้วเอาของในห้องเลยดีกว่าเอาไปทีเดียวกันเลยดีไหมเนี่ยทีเดียวเลยดีกว่าคนกดโมโหครูเยอะเลยทำไมมีกดรูปหน้าคนเมื่อกี้ตรงนี้เยอะเลยอ่ะคุณครูจะไปที่ร้านนะไปอันที่ไม่ค่อยมีอะไรก่อนอันแรกนะฮอลคำอ่านคือสีเขียวครูไม่อยากใช้แล้วสีเขียวมันลบไม่ออกไม่รู้ว่าจะอะไรปกป้องว่าสูตรไหมอยู่ที่ไหนเลยครูบอกว่าใหญ่ยังไม่ใหญ่ขึ้นมาก่อนผมว่ามีสมุดมาเลยเดี๋ยวผมบอกได้ส่วนใดเลยครูเขาจะได้เขียนเอาด้วยสีแดงนะไม่ต้องอ่านขมาคือสีแดงนะอ่านว่าโคคำว่าฮอลเนี่ยถ้าในหนังสือเรียนจะแปลว่าทางเดินในบ้านหยิบสมุดมาก่อนหยิบสมุดเลยสมุดที่คนอื่นไหนทางเดินในบ้านแต่ให้รู้นะให้รู้ไว้นะฮอลเนี่ยถ้าในโรงเรียนจะแปลว่าหอประชุมค่ะแปลได้สองอย่างทีนี้ทางเดินในบ้านมีของอย่างหนึ่งมีอย่างเดียวจริงๆก็คือมีสีแดงจะไม่ค่อยออกลบไม่ค่อยออก S T A I R S S T A I อ่านว่า stairs แปลว่าบันไดครับแปลว่าบันไดใครที่เคยเรียนข้อม .1 นะพวกนี้มันก็ชอบบอกข้อสอบข้อม .1 นะเพราะว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กต้องรู้อยู่แล้วทางเดินในบ้านคือฮอลล์นะคะจะมีส่วนประกอบอย่างเดียวคือแค่สแตร์ที่แปลว่าบันไดไม่มีอะไรเยอะครูจะเริ่มจากของในน้อยก่อนนะของในน้อยก่อนแล้วก็มีการ์เด้นการ์เด้นการ์เด้นก็ไม่มีอะไรครูดูก่อนมีการ์เด้นแล้วก็มีการ์เด้นการ์เด้นกับการ์เด้นไม่เหมือนกันนะถ้าเห็นเข้ามาในข้อหนึ่งการ์เด้นนะครับอันนี้คือการ์เด้นอ่านเดี๋ยวเปลี่ยนให้การ์เด้นม.1 นี่คำศัพท์จะง่ายนะลองสังเกตดูสิบทที่4ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากอยู่นะบทที่4ก็เป็นคำศัพท์บทที่4ก็ไม่ยากค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคนใจดีมีมิตรไมตรีทุกชนตลกขบขันบทที่4ก็ไม่ยากแล้วก็มีเรียนพวกโอ้ง่ายอ่ะเรียนพวกกิจวัตรประจำวันแต่ครูจะบอกให้นะทุกคนจำนะปีที่แล้วข้อสอบบอกวันนี้ทุกคนจำเลยนะทุกคนจำวันนี้ดีๆหน้านี้นะปีที่แล้วของยศนะเอาหน้านี้มาออกหน้านี้นะข้อสอบเขาลอกมาจากในนี้โรงเรียนอื่นก็อาจจะลักษณะเดียวกันนะจำหน้านี้ดีๆนะหน้านี้ข้อสอบเอามาออกเขาลอกเขาคัดตัดแปะมาออกในข้อสอบเลยครูจำได้เพราะเด็กถ้าบอกว่าอะไรออกข้อสอบครูจะติ๊กเลยการเล่นก่อนการเล่นคือสวนค่ะบางบ้านก็จะมีสวนแบบสวนหน้าบ้านนะถ้าบ้านไหนใหญ่หน่อยแบบปลูกมังคุดปลูกอะไรก็จะมีสวนหลังบ้านใหญ่ๆก็ว่ากันไปแต่สวนที่คือสวนเล็กๆนะสวนแบบสวนเล็กๆหน้าบ้านฝรั่งเขาจะที่ไม่เยอะหรอกที่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าบ้านมันแพงไงการาชอันนี้คือโรงรถค่ะการาชคือโรงรถแบบว่าบางบ้านเขาจะมีโรงรถเก็บรถไว้ตั้งหากครูรู้จักคนรวยคนหนึ่งนะที่กรุงเทพนะเขาเป็นผอ.เก่าโรงเรียนครูโรงรถเขานะติดแอร์รถเขาเป็นรถเป็นรถแบบรถเบนซ์อะโรงรถติดแอร์เอารถเข้าปุ๊บเขาเปิดแอร์เลยลงรถติดแอร์โอ้โหสุดยอดเลยต้องรวยจริงๆนะถึงจะทำได้การ์เด้นนะการ์เด้นสวนการ์เด้นลงรถ
อ่ะพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรไปข้อ4แล้วข้อ4นี่เริ่มมีแล้วนะควรจัดห้องที่ใกล้ตัวก่อนเบดรูมห้องนอนทีนี้เบดรูมทุกคนดูนะคุณครูจะแยกคำนี้ให้คำเดียวนะคำอื่นมันจะคล้ายกันเบดรูมเนี่ยเกิดจากเบดไปบวกกับรูมเบดทุกคนเคยเรียนเนาะเบดคือเตียงนอนรูมต่อห้องแปลรวมกันห้องที่มันมีเตียงนอนอยู่ก็ต้องเป็นห้องนอนถูกไหมห้องนอนทีนี้มาดูกันนะในห้องนอนมีนี่ดูนะหน้านี้หน้านี้คำศัพท์เยอะและเป็นหน้าที่ข้อสอบจะเอามาออกในคำศัพท์แต่ข้อสอบจะไม่ตัดแต่นะหน้านี้เขาไม่ได้ตัดแต่ว่าเขาจะเอาคำศัพท์มาออกเตียงนอนมีอะไรบ้างอ่ะห้องนอนสิห้องนอนมีอะไรบ้างคุณครูเป็นอย่างนี้นะห้องนอนต้องมีเบสเบสก็ต้องจดแล้วนะแปลว่าอะไรเบสจดไปแล้วเบสคือเตียงนอนห้องนอนยังก็ต้องมีเตียงนอนถูกไหมพอมีเตียงนอนเสร็จปุ๊บก็ต้องมีหมอนถูกไหมเราเอาใกล้ตัวก่อนนะเราค่อยไล่ไปหมอนใช่ไหมค่ะพิวโลค่ะพิวโลสีแดงคือคำอ่านนะใครที่อ่านสมัยออกไม่ต้องจดก็ได้แต่ครูแนะนำว่าถ้าไม่แน่ใจให้จดพิวโลพิวโลพิวโลคือหมอนน้องบอกป.สองนี่เป็นบทที่6เรื่องเนี้ยห้ามแพ้เด็กป.สองเนี่ยบอกแล้วว่าม.หนึ่งเนี่ยเรียนง่ายมากภาษาอังกฤษนี่ง่ายจริงง่ายแบบโอ้โหง่ายแบบอ่ะมีเตียงนอนมีหมอนในนี้ครูจะดูนะเอาตามในนี้นะถ้าในนี้ไม่มีครูจะไม่เอานะจริงๆแต่ครูจะดูก่อนว่าผ้าห่มไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องบอโจมิโนดิไม่มีคำว่าผ้าห่มไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่มีคุณต้องเอานะเอาครับคุณจะไม่ให้คำเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปทีนี้มีเตียงนอนมีหมอนเสร็จปุ๊บต้องมีโคมไฟบางบ้านมีบางบ้านไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแลมคือโคมไฟครับแลมโคมไฟพอมีโคมไฟเสร็จปุ๊บครับโชว์ไปโรงเนี่ยแต่ผมคือเพื่อนข้างห้องมีห้องนอนต้องมีตู้เสื้อผ้าคำนี้คนอ่านผิดเยอะคำนี้ทุกคนต้องจดเลยนะอ่านว่าคำพยางค์แรกอ่านว่าวอพยางค์ที่สองอ่านว่าโดรอ่านไม่ถูกนะคนเขียนคนอ่านผิดเยอะมากมีจะมีวอWardrobe คือตู้เสื้อผ้าดูนะมันจะมีตู้สองแบบตู้อาหารกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ใช้คำนี้เหมือนกันตู้เสื้อผ้าใช้คำว่า Wardrobe ค่ะ Wardrobe แหมอยากให้อีกอันหนึ่งเลยถ้าคนอังกฤษจะเรียก Wardrobe ถ้าคนอเมริกันจะเรียก Closetมีความหมายเหมือนกับคำว่า closet ตู้เสื้อผ้านะใช้ได้สองคำ wardrobe กับ closet แต่ในโรงเรียนใช้คำนี้ใช้คำสีแดงเพราะว่าโรงเรียนเรียนเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบคนอเมริกันใช้คำว่า closet นะครับไม่ต้องงงนะปวดจิตใจให้ฟังว่าภาษาอังกฤษทำไมมันมีเห็นนะมันเห็นมุมนั้นมันมีแบบอังกฤษกับแบบอเมริกันมันเหมือนคนไทยอ่ะคำว่าพูดภาษากลางเรียกพูดภาษาใต้เรียกว่าแหลงภาษาอีสานเรียกว่าเว้าอร่อยภาษาใต้เรียกหล่อยมะถ้ากลางเรียกอร่อยถ้าคนอีสานเรียกเสียบโอ้เสียบหลาย
มันเป็นเหมือนภาษามันจะมีภาษาท้องถิ่นเพิ่มมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดเหมือนกันส่วนใหญ่ประมาณ 90% จะพูดเหมือนกันจะมีแค่บางคำที่พูดไม่เหมือนกันไม่เยอะไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ดูเป็นบางคำเอาอ่ะห้องนอนมีแค่นี้ค่ะแต่พูดดูทีนึงอาร์มแชร์เพนตี้เคยเจอข้างหน้าข้างหน้าก็อยู่ในห้องนอนก็ได้ไม่ต้องคอฟฟี่เทเบิลบาร์อ่ะหมดแล้วในดูนะเดี๋ยวมันมีการบ้านแน่นอนในหน้านี้ถ้าหน้านี้มีการบ้านทุกคนทำเอาใส่ตามครูได้เลยนะมันจะให้ใส่ว่าในห้องนอนดูนะเดี๋ยวครูเห็นกันไหมมันจะให้ใส่ว่าหน้านี้นะมันจะให้ใส่ว่าแล้วมันจะมีคำตรงนี้มันจะบอกว่าห้องนอนมีอะไรบ้างห้องน้ำมีอะไรบ้างห้องนั่งเล่นห้องครัวเติมคำในนี้ตามครูไปเลยนะแต่ดูนิดนึงนะก่อนเติมดูนิดนึงว่ามันมีไหมเพราะว่าในนี้มันจะให้มาไม่เยอะมากซิงบอสไปซิงบอสตัวเองอ่ะจบงานทีนี้ปกป้องมันนี่แบบนี้ปกป้องจดให้เสร็จนะเดี๋ยวครูรอแป๊บนึงจดให้เรียบร้อยนะไม่นานพอเจอจะได้เจอง่ายๆไม่เดินผ่านกล้องนะไม่ยุ่งเดินผ่านกล้องไม่เลยไหมไม่เจอจะมีไปเจออยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะปกป้องไม่หยุดชี้ตรงนั้นเลยนะชี้กำลังออกอยู่เสร็จแล้วนะค่อยๆไปนะพวกนี้เพราะว่าบทนี้ไม่ยากมากมันจะนี่ครูอ่านให้ฟังอีกทีนึงนะ My home my castle บ้านของฉันภาษาของฉันใครที่โรงเรียนไม่ได้เรียนหนังสือเล่มนี้นะแต่มันจะต้องเรียนคำศัพท์คล้ายๆกันเรื่องนี้เองก็ต้องได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับบ้านเนี่ยโอ้เป็นพื้นฐานยังไงก็ต้องได้เรียนแน่นอนในม.1ฮอลคือทางเดินในบ้านนะคะแต่หอประชุมคุณไว้เพิ่มนะคุณไว้เพิ่ม stairs คำนี้หมายว่า stairs บันไดต้องเติม s นะเพราะบันไดไม่มีบ้านไหนเป็นบันไดขั้นเดียวนะบันไดต้องเติม s ต้องเป็นเท่าหูพจน์เสมอมันก็เลยต้องเติม s บันไดต้องมีหลายขั้นอันนี้ทางเดินในบ้านมีบันไดอย่างเดียวอันนี้ garden คือสวนสวนก็สวนหน้าบ้านสวนในบ้านมาใครบ้านใหญ่บ้านใครที่ปลูกมังคุดปลูกงอมีต้นกระแสว่าที่บ้านนี่จะหลังใหญ่นิดนึงไม่ใช่บ้านหลังใหญ่พื้นที่ในบ้านจะเยอะนิดนึงเพราะมันมีสวนที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆได้ก็โชคดีไปนะพวกนี้โชคดีเพราะว่าบ้านมีที่ดินเยอะอันนี้ตรงนี้เห็นนะมันมีที่ไหนการาชคือโรงรถข้อ4คือเบดรูมค่ะเบดรูมเกิดจากเบดบวกรูมก็คือเบดก็เตียงนอนรูมคือห้องเป็นห้องที่มีเตียงนอนก็คือห้องนอนเบดเตียงนอนอันนี้หมายว่าพิลโลคือหมอนแลมป์โคมไฟอันนี้หมายว่าวอลโดรบยังอ่านคนอ่านผิดเยอะมากอ่านเป็นวัดโลบะผิดนะอ่านว่าวอลโดรบคำอ่านดูนะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแบ่งพยางค์ที่ตรงนี้นี่คือตัวแบ่งพยางค์แรกจะเป็น U A R wall พยางค์ที่สอง D R O B E drobe wall คือตู้เสื้อผ้าถ้าคนอังกฤษหรือในหนังสือเรียนใช้คำว่า wall drobe นะคะถ้าโรงเรียนไหนใช้หนังสือเล่มนี้ดูนะมันจะมีเล่มนี้ของม.1มันจะเป็นสีดำนะนี่ไงเล่มนี้เลยม.1มันเรียนเหมือนกันถ้าเล่มนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกาตอนครูอยู่ม.1ครูจำได้โรงเรียนครูที่กรุงเทพใช้เล่มนี้เป็นอังกฤษแบบอเมริกาก็จะเรียนคำนี้ closet ก็คือก็ตู้เสื้อผ้าเหมือนกันแต่คำอื่นบันไดสวนเตียงนอนห้องนอนใช้คำเดียวกันหมดมีอยู่แค่ประมาณ 10% มีน้อยมากแบบ10คำจะเจอสักแค่คำเดียวที่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกภาษาอังกฤษแบบอเมริกาแบบนี้นะสีแดงที่อังกฤษแบบอังกฤษถ้า access ที่เราเรียนอยู่เป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษค่ะเดี๋ยวยัง
เอาเอาสีจับขึ้นเอาสีต่อมาได้ห้องนอนแล้วกูได้ตามนี้เลยห้องนอนเสร็จปุ๊บเป็นบาธรูมค่ะมันคือข้อ1 2 3ข้อ5บาธรูมบาธรูมนะฮะเกิดจากคำว่าบาธบวกรูมคำว่าบาธคำว่าอ่างอาบน้ำค่ะเป็นอ่างนะฝรั่งชอบอาบน้ำในอ่างมันสบายดีแต่ว่ามันเปลืองค่าน้ำนะต้องคนรวยจริงการอาบน้ำมันจะมีอาบน้ำกับอ่างฝักบัวแล้วก็ตัดอ่างใช่ไหมถ้าฝักบัวอันนี้เป็นความรู้เสริมวิชาวิทยาศาสตร์นะฝักบัวจะประหยัดน้ำที่สุดเพราะว่าน้ำมันจะออกมาน้อยสุดมันจะออกมาเป็นรูๆรูเล็กๆอ่ะแต่มันไหลรูก็จริงแต่มันออกมาน้อยถ้าเปลืองน้ำที่สุดคืออาบกับอ่างเพราะว่ามันต้องเปิดน้ำเยอะๆบาธรูมก็จะเป็นห้องน้ำค่ะทีนี้ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำที่ใช้อาบนะแล้วบางคนถามอ้าวแล้วห้องน้ำในโรงเรียนเหรอคะที่มันไม่ปลดทุกข์ไม่มีอาบน้ำหรือห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันห้องน้ำในห้องน้ำในห้องในห้างถ้าห้องน้ำตามปั๊มห้องน้ำตามห้างห้องน้ำในโรงเรียนใช้คำนี้นะคะอันนี้เป็นความรู้เสริมนะ restroom ค่ะถ้าแปลจริงๆจะแปลว่าห้องสุขาสุขาคืออาบน้ำไม่ได้มีแต่โถส้วมไม่ปลดทุกข์มันมาจากคำว่า rest บวก room คำว่า rest แปลว่าขอพูดเถอะคำว่า rest นะมันแปลเหมือนคล้ายๆคนไทยเลยอะ rest แปลว่าพักผ่อนมาจากคำว่า rest นะที่แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องบางคนถามห้องนี้มันไม่ใช่งีบนอนหลับหรืองีบหลับหรือมันเลยพักผ่อนไม่ใช่สังเกตไหมเวลาเราพักผ่อนนะเหมือนกับเราปล่อยของเราปล่อยเราปลดทุกข์อ่ะเราปลดทุกข์ออกอ่ะสุขหามาจากความมันมาจากคำว่าความสุขปลดทุกข์แล้วมันมีความสุขถูกไหมเออมันเป็นลักษณะเดียวกันทีนี้มาดูกันนะในหนังสือไม่มีนะคะแต่ครูให้เพิ่มนะอันไหนที่ครูให้เพิ่มก็จะบอกนะแต่เขาอยากให้เพิ่มเพราะว่าจะได้ความรู้นิดนึงอ่ะห้องน้ำมีอะไรบ้างห้องน้ำกูจะได้ให้มันโค้งไปนะคาเฟ่ไม่ใช่มิวเลอร์ต้องเอามิวเลอร์ห้องน้ำก็มีมิวเลอร์มิวเลอร์คือกระจกค่ะกระจกต่อมาอันนี้ยาวนิดนึงWash basin. อ่างล้างหน้าต่อมาอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะทอยเล็ตก็เคยเรียนกับครูไม่ใช่หรอแม่ครับแม่ go to toilet please ผมขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยครับทอยเล็ตไม่ได้แปลว่าห้องน้ำหรอทอยเล็ตอะแปลว่าห้องน้ำก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยสุภาพเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าทอยเล็ตจริงๆแปลว่าโถส้วมค่ะเคยได้ยินไหมทอยเล็ตเนี่ยอันนี้คำนี้เป็นคนที่ไทยใช้บ่อยมากกับครูอันนี้ไม่แต่ครูนะแต่ครูไม่อยากให้ใช้เลยห้องสุขาถ้าเป็น restroom may I go to restroom please ผมขออนุญาตไปห้องน้ำห้องสุขาหน่อยครับ toilet โถส้วมครับ toilet จริงๆก็แปลว่าโถส้วมนะแต่ว่าคนไทยก็ได้แหละเพราะเข้าใจว่าห้องที่มันมีโถส้วมมันก็ต้องเป็นห้องน้ำมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคนิดนึงนะเออมันไม่ได้ตัวทีนะตัวแรกตัวทีโชเวลมันเยอะนะ
ทอเบลทอเบลถามว่าทอเบลไงทอเบลคือผ้าเช็ดตัวค่ะใครจะแปลว่าผ้าขนหนูก็ได้นะครูชอบแปลว่าผ้าขนหนูรู้จักใช่ไหมผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวอ่านว่าทอเบลบาคำต่อมาโอ้เยอะนะจดไปนะเพราะเดี๋ยวในโรงเรียนมันมีอีกเพราะในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีสาม B ทำไปเลยนะอ่านว่าบาสอ่านไม่ติดบาสจดเองนะคะบาสคือคำนี้นะแปลว่าอ่านอาบน้ำจดเองนะอ่านอาบน้ำแล้วก็ครูให้เพิ่มในหนังสือไม่มีให้เพิ่มคำหนึ่งแต่เป็นคำที่คนจะรู้เพราะทุกบ้านเดี๋ยวนี้น่าจะมีกันหมดแล้วนะชาวร์ชาวร์ชาวร์อันนี้คือฝักบัวค่ะฝักบัวจดมาเดี๋ยวครูจะลบแล้วเร็วจดให้ทันนะให้เขียนคำศัพท์เท่าที่รู้รู้ไหมว่าแก่เด็กงูกล้วยบาสเกตบอลแมงมุมเบอร์เกอร์นกหนังสือคือบุ๊กง่ายมากไส้กรอกซาเซ่กระโปรงรองเท้าคุณให้ดูเลยคุณให้ดูเรื่อยๆมันจะอยู่ในบทแรกดูได้เลยมันจะมีอยู่ดูได้จดเสร็จแล้วนะพี่กูจะลบมานะ1111ลบมานะไปจดให้ครบนะเพราะว่ามันได้ทำแน่นอนอีตรง 3B อ่ะต่อไม่ทำเป็น 3B โรงเรียนก็น่าจะมีเป็นใบงานอ่ะก็จะมีคำพวกนี้แหละแล้วเขาก็จะบอกว่าห้องน้ำเติมซิมีคำศัพท์อะไรบ้างที่อยู่ในตารางข้างบนเราจะได้เอานี้มาเติมเลยโอเคนะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหต้องไปนั่งเซิร์ชในเน็ตมันนานนะกว่าจะเสร็จอ่ะสมมุติมันมีสัก30คำอ่ะโอ้โหเป็นชั่วโมงไงนะกว่าจะทําเสร็จง่ายๆไม่ได้ง่ายนะถ้ามีอยู่แล้วมันก็จะง่ายใครจดไม่ครบไม่มีใหม่ให้นะเพราะว่าของครูดูจากในนี้เอาแล้วครูก็ไม่ได้จดด้วยนะครูไม่มีคําแปลในนี้ด้วยเนี่ยไม่มีคําแปลในนี้ไม่ได้จดด้วยนะฮะแล้วบางคำนึกได้ก็จะไอ้นี่เลยสีเขียวกับสีแดงมันลบยากอ่ะต่อมาห้องน้ำช่วยดูแจกก่อนอันนี้คือแจกตัว S ขึ้นต้นมีอะไรเป็นตัว S มีคำเดียวเจอแล้วกันไหนชีฟอ่ะเราก็เขียนตรงตัวมันก็ได้หรือโยงเส้นมาก็ได้ต่อมาข้อที่6 Living Room ค่ะห้องนี้เป็นห้องเดียวนะที่จะเขียนแยกห้องอื่นนะห้องอื่นคำว่า Room จะเขียนติดกันห้องนี้จะเขียนแยกนะต้องเขียนแยกliving มาจากคำว่า living บวก room ค่ะ living แปลว่าการอยู่อาศัย living แปลว่าการอยู่อาศัยทีนี้มันเป็นห้องอะไรอ่ะห้องที่ใช้อยู่อาศัยงงมันก็ทุกห้องนะมันก็ต้องอยู่อาศัยกันหมดเลยห้องที่เหมือนกับว่าเราอยู่แบบเราไม่ได้อยู่เราจะแบบถ้าเราไม่นอนแล้วเราก็จะมาอยู่อาศัยในห้องเนี้ยทานซิมันต้องเป็นห้องอะไรเราไม่ได้นอนแล้วก็ต้องมาอยู่ห้องเนี้ยห้องอะไรดีห้องนั่งเล่นนะใช่ไหมบางคนก็เรียกห้องนั่งเล่นบางคนก็เรียกห้องรับแขกนะคะแล้วแต่เราจะเรียกไงกูแปลง่ายๆว่าห้องนั่งเล่นกันละกันนะเพราะว่ามันจะตรงกับความหมายดีก็คือใช้นั่งเล่นก็เพราะว่าก็ไว้เราไว้อยู่อาศัยไงคือห้องนอนเราก็ไว้ใช้นอนแต่อยู่ห้องนอนตลอดมันก็อุดผู้ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนได้ห้องนั่งเล่นดูนะโอ้ใช้ได้นะห้องนั่งเล่นเยอะนะห้องนั่งเล่นมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำศัพท์บอลหนึ่งนะคือมันง่ายมากเลยอะวินโดว์คุณไม่จบคำอ่านให้นะ
วินโดว์ทุกคนรู้ใช่ไหมหน้าต่างDays Days Days ต้องการดีกว่า Days เอ๊ะ Days เออคุณครูเคยเรียนอะ Days of โต๊ะใช่ไหมแล้ว Table อะ Table ก็แปลว่าโต๊ะอีกสิถ้า Days แปลว่าอย่างนี้ค่ะ Days จะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะเดี่ยวค่ะโต๊ะเดี่ยวโต๊ะที่แบบนั่งได้คนเดียวอ่ะถ้าใครเคยเรียนกับครูจำอีโต๊ะสีเขียวเล็กๆจำไหมที่ครูบอกว่าใครโต๊ะสีเขียวนั้นเคยมีคนนั่งแล้วสอบยอมติดอ่ะนั่นแหละนั่นคือเดสแต่ถ้าโต๊ะแบบที่โต๊ะใหญ่ๆแม้ในหลายคนอีโต๊ะสีขาวที่เหมือนครูอ่ะมันคือเทเบิลนะฮะถ้าเทเบิลเนี่ยจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะนั่งได้หลายคนโต๊ะในโรงอาหารเป็นเทเบิลถ้าโรงเรียนใครมีห้องอูนได้ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะเพราะตอนนี้มันเป็นโควิดเนาะเอานึกถึงโรงเรียนตอนประถมห้องวิทยาศาสตร์อะส่วนใหญ่มันจะเป็นต้องโต๊ะนั่งกันเป็นกลุ่มๆถูกป่ะมันก็จะเป็นโต๊ะตัวใหญ่ๆมันก็จะเป็นเทเบิลเทเบิลคือโต๊ะที่นั่งได้หลายคนถ้าเดสก์คือเป็นโต๊ะเดียวนั่งได้คนเดียวโต๊ะในห้องเรียนที่มันเป็นโต๊ะเดียวๆเป็นเดสก์หมดเลยนะคะไม่ใช่เทเบิลเป็นเดสก์ทำไมซุ่มๆๆๆบุ๊คเคสห้องนี้ของเยอะนะห้องนี้เป็นห้องของเยอะบุ๊กเคสบุ๊กทุกคนรู้เนาะบุ๊กคือหนังสือไอ้เคสคืออะไรใครก็รู้จักเคสโทรศัพท์ใช่ไหมเคสที่ใส่โทรศัพท์เคสเนี่ยมันจะแปลเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเดียวนะแล้วมันสามารถเก็บของข้างในได้ถ้าเราเนี่ยเราเริ่มคุ้นแล้วเนาะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเดียวเก็บของข้างในที่เก็บหนังสือได้มันก็น่าจะเป็นอย่างเดียวนะก็คือชั้นวางหนังสือถูกไหมบุ๊กเคสคือชั้นวางหนังสือค่ะบุ๊กเคสชั้นวางหนังสืออ่ะชั้นวางหนังสือครูใช้ชั้นวางบุ๊กนะต่อมาคาเพจกับแมทคล้ายๆกันใช้อันเดียวนะให้คลายกันคาเพจเพจอ่ะครูใช้คำนี้เลยนะเพจแบบเพจร้อนเลยแมทมันไอที่สีแดงๆคือคำอ่านแต่บางทีมันก็เขียนให้มันชัดเจนเป็นภาษาไทยยากนะไม่ต้องซีเรียสนะบางคนแบบว่าบางคนจะอ่านแบบนี้ไหมไม่ต้องไปซีเรียสนะเอาประมาณใกล้เคียงที่สุดคาเพจคาเพจก่อนดาราเคยเห็นดารานะที่เวลาไปออกงานแล้วก็จะเดินพรมแดงเคยเห็นไหมดาราเดินพรมแดงก็จะถ้าคนไหนเป็นแฟนกันก็จะเดินควงแขนกันมาเขาเรียกเดิน red carpet red คือ red red ที่แปลว่าสีแดงอะค่ะเพราะคาเพจต้องพรมอะต้องพรมแบบพรมเช็ดเท้าก็ได้นะหรือพรมที่พรมเดินแบบดารามันเดินกันน่ะเป็นพรมสีแดงอ่ะหรือพรมหรือถ้าใครไปโรงหนังนะโรงหนังเขาจะปูพรมถูกไหมให้มันดูสวยๆหน่อยแต่ถ้าแมทก็จะคล้ายๆกับพรมนะแมทคือเสือค่ะเสือแมทคือเสือถ้ามีพรมก็จะต้องมีพวกเครื่องดูดฝุ่นเนาะเพราะพรมมันจะเกิดฝุ่นง่ายเสร็จแล้วก็ต้องมีคำนี้ floor คือพื้นค่ะพื้นจริงๆ floor นี่มีทุกห้องเลยนะห้องนอนก็ต้องมีพื้นห้องไหนก็ต้องมีพื้นนะไม่มีพื้นมันจะอยู่ได้ไงถูกต้องต่อมาฟิล์มคุกเกอร์คอร์ดฟิชแชร์อันนี้อันนี้ข้อนิดนึงอันนี้ก็รู้เนาะแชร์เก้าอี้นี่มอหนูเรียนง่ายนะอะเพิ่มนิดนึงนะมีโต๊ะแล้วก็เพิ่มเก้าอี้เขานิดนึงก็หมายลูกศรนะเพิ่มไปคำนึงเรียนง่ายจะตายพร้อมมอหนึ่งมีเก้าอี้
เทเบิลไปแล้ว painting arm chair painting arm arm chair arm ก็เทเบิลเอาโอ้ยเอาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโซฟาเอาอ่ะตา painting ค่ะเติมตัว yes มาจากคำว่า paint เคยเรียนไหม paint paint ตัว paint กำแพง paint ตัวระบายสี paint นะตัวระบายสี paintingคือรูปภาพที่ระบายสีค่ะเพนติรูปรูปรูปที่ระบายสีจะเป็นรูปจะเป็นรูปวาดหรือจะเป็นรูปจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเพนติ้งต่อมาอาร์มแชร์แล้วก็โซฟาเอาอันเดียวนะเอาอันนี้เดียวโซฟาตัวเอฟนะอาร์มแชร์กับโซฟาโซฟาก็แปลว่าโซฟานะโซฟาโซฟาแปลว่าโซฟาอาร์มแชร์คือเก้าอี้โซฟามันเป็นเก้าอี้แบบโซฟาเขียนขนาดนี้นะอาร์มแชร์ใครอ่านคำไหนเป็นไม่ต้องจบก็ได้นะถ้าขาดไม่เป็นก็จบไปอาร์มแชร์คือเก้าอี้แบบโซฟามันจะเป็นมันเป็นโซฟาแหละแต่จะเป็นโซฟาเดี่ยวนั่งได้แค่คนเดียวแต่ถ้าโซฟาคือจะเป็นตัวยาวๆนั่งได้หลายคนโอ้นี่มันหน้าเดียวกันเลยนะใช่ก็คือก็คืออย่างแบบนั้นนั่นแหละแต่มาเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้นะคะห้องนี้มันเยอะนะเคอร์เทนข้างบนนะคะเคอร์เทนเคิร์เทนเคิร์เทนคือผ้าม่านค่ะผ้าม่านผ้าม่านเคิร์เทนผ้าม่านหมดแล้วห้องนี้คำสั่งเยอะสุดแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวห้องครัวเอาสนิทข้างไหนที่แสดงขึ้นต้นด้วยตัวเองใช่อ่ะลบนะใครที่เรียนหนังสือเล่มอื่นก็ต้องจดนะเพราะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องได้เรียนมันเป็นบทเรียนแรกๆของม.1 เล่มนู้นเนี่ยขนาดเล่มเนี้ยเล่มนี้กูบอกให้นะเล่มเนี้ยม.1 เหมือนกันนะเล่มนี้กูจะพูดเลยว่ามันอยู่ในบทไหนกูกูรวยกล้วยอยู่บทแรกแรกครับเล่มนี้อยู่บทที่6บทที่6เรื่องเฮาเรื่องเหมือนกันเลยเรียนยังไงก็ได้เรียนเพราะว่าม.1 เนี่ยบอกเลยม.1 น่ะก็จะเรียนอย่างนี้แหละคำศัพท์ที่เจอในรอบตัวก่อนเรียนพวกแบบอาหารคำศัพท์ที่เจอในรอบตัวอาหารบ้านอวัยวะหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนสีวันทั้ง7จะเรียนแบบที่ก่อนไม่ต้องมันง่ายนะเรียนแล้วให้ได้เกรด4นะภาษาอังกฤษม.1 นะง่ายจริงเพราะว่าหนังสือครูพูดแล้วครูเคยพูดหลายรอบแล้วมั้งหนังสือเล่มนี้เนี่ยครูยังเคยเอามาสอนเด็กประถมเลยมีอะไรจ้าโกรธๆหนึ่งไปดาวอังคารอ๋อหรอหนึ่งไปดาวอังคารต่อมาเขาอยู่กับคุณลุงเหรอคุณลุงคนนั้นที่บอกจะไปดาวอังคารอ่ะต่อมาห้องสุดท้ายแล้วค่ะห้องเบอร์7คิทเช่นค่ะคิทเช่นห้องใครได้ห้องอะไรห้องครัวคิทเช่นห้องครัวเบอร์เกอร์เดี๋ยวให้นี่ก็นี่บานาน่าครับคิทเช่นห้องครัวอ่ะห้องครัวมีอะไรบ้างตัวแรกไม่มีเลยในห้องครัวห้องครัวมีโอ้อันนี้ทุกอันนี้คนไทยก็เรียกเคยได้ยินไหมเอาจานไปล้างที่ซิงล้างจานอ่ะซิงอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมซิงล้างจานซิงน้ำที่ซึมซิงคืออ่างล้างจานค่ะ
คนไทยก็บางคำคนไทยก็ใช้คำทับศัพท์เลยนะทับศัพท์ก็คือพูดไปเลยที่ซิงก็รู้การซิงคืออาหารจานสมาหะคุกเกอร์ค่ะคุกเกอร์คุกเกอร์คุกเกอร์คือเตาอ่ะเตาแบบแต่เป็นเตาที่ไม่ใช่เตาแก๊สนะเป็นเตาแบบเวลาเตาแก๊สอ่ะมันจะมีสายออกมาจากเตาใช่มั้ยแล้วก็บิดแล้วก็หมุนเพื่อให้ไฟมันขึ้นน่ะไอ้ที่หมุนแล้วให้ไฟมันขึ้นน่ะเรียกว่าคุกเกอร์คือเตาอ่ะคำนี้ได้เบอร์เกอร์ยังเบอร์เกอร์คือคำนี้What can we dinner I like burger ตัว S ไม่เอานะตัว S ไม่เอาเห็นคำนี้มั้ยตัว S ไม่เอานะตัว S ข้างหลังเนี่ยเบอร์เกอร์ต่อมามีคุกเกอร์ปึ๊บคำนี้เมื่อกี้เราเรียนว่าตู้เสื้อผ้าคือ wardrobe ถูกไหมแต่ดูคำนี้ค่ะครับเขียนถูกไหมครับบอร์ดครับบอร์ดถ้าครับบอร์ดคือตู้แบบตู้ทั่วไปตู้เก็บของตู้เก็บนู่นตู้เก็บนี่แต่พออยู่ในห้องครัวปึ๊บเคยเห็นไหมบ้านคนไทยอ่ะฝรั่งไม่รู้กูมีไหมแต่คนไทยบางบ้านมีตู้เก็บอาหารแบบตอนเช้ากินเสร็จปุ๊บก็ไปเก็บนิดนึงเดี๋ยวตอนเที่ยงมากินต่อได้อาหารบางอย่างไม่ต้องใส่ตู้เย็นแบบเดี๋ยวสัก 4-5 ชั่วโมงฉันก็มากินต่อมันก็ไม่บูดแบบนั้นในที่บ้านมีโมมีใช่ไหมใช่พอตอนเที่ยงมันกินบาเฟ่แล้วตั้งไว้ในตู้เก็บของอาโมแล้วก็ตอนข้าวกล่องมากินบางอาหารบางอย่างอาหารบางอย่างได้นะแต่บางอย่างที่พวกใส่กะทิอ่ะอาหารที่ใส่กะทิพวกขนมหวานหรือแกงที่เป็นกะทิไม่ได้นะมันเจอความร้อนแบบของแสงแดดมันจะบูดง่ายต้องอยู่ในตู้เย็นอยากกินก็ต้องเก็บในตู้เย็นแล้วถ้ามันเย็นๆอยากกินร้อนๆก็ต้องเอาอุ่นหน่อยก็ต้องยอมไส้กรอกได้ยังไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกบีโอโอเคก่อนบูดหนังสือ ไส้กรอกเขียนแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะของน้องไส้กรอกเขียนคำนี้ sausage s a u s a g e เขียนนี้นะ sausage ไส้กรอกแล้วก็เด็กตัวเล็กๆ baby b a b y ตัวนี้ตัว b นะ b a b y ต่อมานะครับต่อมาแล้วบาสเกตบอลอันนี้ไม่ใช่ของเรานะที่เป็นของน้องกว่าห่างนะอาตมาพอมีตู้เก็บข้าวปุ๊บก็จะมีตู้เย็นถูกไหมตู้เย็นคือคำนี้ค่ะอ่านว่าฟังคำอ่านดีๆนะฟริตสระอีกนะไม่ใช่อุ้งฟริตอ๋อช่องฟรีซใช่ไหมที่มันเก็บช่องแช่แข็งคนละอันนะฟริตกับช่องฟรีซที่มันเก็บอาหารแช่แข็งคนละอันนะอันนี้อ่านว่าฟริตสระอีกนะถ้าช่องฟรีซเป็นสระอีฟริตคือตู้เย็นค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ coffee table coffee ก็คือกาแฟใช่ไหมคะ table คือโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะดื่มเนาะต้องเป็นดื่มกาแฟใช้ดื่มโต๊ะดื่มกาแฟอันนี้คือครบเลยนะเนี่ยครบเลยนะใครที่มีต้องทำหน้านี้นะดูไว้เลยนะหน้านี้ไปไหนแล้วหน้านี้นะคือมีครบเลยไปดูเองนะอ่ะครับเด็กอ่ะคุณครูให้พัก2นาทีก่อน2นาทีนะพักมือเดี๋ยวเด็กบ่นแม่มาเรียนเยอะจังให้พักมือ2ให้พักมือ2นาทีนกเบิร์ดโหเห็นเต็มเลยนก B I R D เข็นใครอะไรพี่ทางนี้ค่ะโอ้นี่ใครรู้ไหมใครรู้ไหมจำปื้มได้ไหมคนนี้น้องคนนี้ลูกพี่ลูกน้องกับปื้มนะจริงชื่อน้องปกป้องจำปื้มได้ใช่ไหมปื้มกับเต้อะแล้วก็เป็นพี่แล้วก็บางคนเป็นพี่
B B I R D เบอร์โน B I R D ตัว B เอาไปไหนวะอันนี้ก็ได้อ่ะ B I เอาเขียนแล้วดี6 6 6ทีนี้บิลบอกว่าไลน์ติงชอบสิ่งที่ start with letter จบตรงนี้ไหน letter ก็ตัวอักษรต่อนะครบ2นาทีแล้วเดี๋ยวขวดอ่านให้ฟังนิดนึงทีนี้บิวมานี่มานี่เร็วๆบิวชอบสิ่งที่เป็นตัวอักษรอะไรอันไหนอาชีที่อะไรเป็น B บ้างอย่างพวกนี้เรา B ตัวอักษรที่เป็นตัว B ขึ้นต้นนะทีนี้คนนี้คือซูซูชอบตัวอักษรที่เป็นอะไรอันนี้ชื่อบิวบิวตัว B ตัวตัว S เขียนเป็นภาษาไทยให้พูดหน่อยบิวตัว B กับบิวชอบอะไรบ้างตัว B บุ๊กหนังสือก็เขียนเขาว่าหนังสือเด็กก็เขียนว่าเด็กกลัวก็เขียนว่าพวกภาษาไทยนะภาษาไทยได้ไหมจำภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขียนในพวกนั้นอ่ะก่อนให้ฟังนะ kitchen ห้องครัว sink อ่างจาน cooker เตาพูดไปแล้วครับทำของซูด้วยซูที่เป็นตัว S ข้างหน้าไม่ไม่ใช่ซูคือตัว S เขียนให้ครบเลยทีเดียวเอายาวๆให้ครบเลยไปตรงนี้ดีกว่าซูตัว S บิวคือตัว B เอาตรงนี้ซอสเสร็จไปแล้วอันนี้ให้ครบคุกเกอร์คือเตาทับโบดทับโบดตู้เก็บกับข้าวถ้าวอลโดรฟคือตู้เสื้อผ้าใช่ไหมครับฟริตตู้เย็นCoffee table โต๊ะที่ใช้ดื่มกาแฟฝรั่งเขาจะแยกนะเขาไม่ปนนะโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะกินข้าวโต๊ะที่ใช้ดื่มกาแฟเขาจะแยกนะคนไทยเรารวมนะโต๊ะกินของหวานโต๊ะกินของคาวโต๊ะกินกับข้าวโต๊ะกินโกโก้กาแฟโต๊ะเดียวกันชานมไข่มุกก็โต๊ะเดียวกันฝรั่งแยกถามว่าทำไมแยกรู้ไหมเพราะว่าเวลาดื่มกาแฟของฝรั่งก็ไม่เหมือนคนไทยนะฝรั่งการดื่มกาแฟมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์ที่เขาจะมีคนอังกฤษนะเขาจะมีประเพณีหนึ่งที่ทำกันทุกบ้านก็คือดื่มน้ำชาตอนบ่ายตอนประมาณช่วงบ่ายๆทุกบ้านเขาจะดื่มกาแฟหรือไม่ก็ดื่มน้ำชาพูดแล้วปวดรุ่งชอบมากแล้วเขาก็จะแบบดื่มแบบเนี้ยดื่มแบบแล้วก็หยิบคุกกี้ชาแล้วก็กาแฟมาก็หอมจังเลยกาแฟแล้วก็หอมจังไอประเพณีแบบเนี้ยมันมีประเพณีที่แบบค่อยๆดื่มอ่ะกาแฟค่อยๆดื่มอ่ะแล้วก็ค่อยๆดมดื่มแบบละเมียดละไมเขาจะเรียกภาษาไทยเรียกละเมียดละไมนะได้แบบอย่างจากคนอิตาลีด้วยนะคนอิตาลีเขาจะดื่มแบบนี้ดื่มช้าๆแล้วใครรู้จักร้านนี้ไหมร้านสตาร์บัคดังมากสตาร์บัคอ่ะสตาร์บัคอ่ะเจ้าของสตาร์บัคอ่ะเขาไปดูพูดแล้วขนลุกเลยเมื่อก่อนเป็นคนจนนะเป็นสลัมอยู่ในสลัมคนจนมากแล้วก็เป็นต่อมาเป็นคนรวยมากเขาไปประเทศอิตาลีแล้วเห็นคนอิตาลีมีวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟแบบดื่มช้าๆค่อยๆดมแล้วก็ต้องเอากาแฟที่กลิ่นหอมๆกาแฟที่สายพันธุ์ดีๆแพงไม่มากแต่ขอให้ดีๆสตาร์บัคถ้าใครไปร้านสตาร์บัคจะรู้ว่าสตาร์บัคอะร้านนี้มันจะนั่งได้ตลอดจะซื้อกาแฟถ้วยหนึ่งจะนั่งตั้งแต่8โมงยัน5โมงเย็นเขาก็ไม่ว่าเพราะเขาถือว่ากาแฟต้องละเมียดละไมห้ามเร่งห้ามรีบต้องละเมียดละไมมันจะแบบอร่อยแบบมีเสน่ห์เคยเห็นคนไทยนะคนไทยทำขนมหวานบางอย่างโอ้ทำตั้งนานเป็นคืนเวลากินก็ต้องกินช้าๆเหมือนคนอาหารในวังอ่ะต้องแกะสลักเอาผักทอมาแกะสลักสีสวยนั่นแหละละเมียดละไมพอรอเพื่อนเพื่อนมีนะอ่ะต่อมานะคะเราได้คำศัพท์เราได้ส่วนคำศัพท์เขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จหรือยังเรียนพ่อแม่ลูกจำได้โอ้ตาไหนก็ความจำดีอ่ะต่อมาโอ้ยทำไมสุดยอดมากเลยอ่ะเราเรียนคำศัพท์ไปได้เยอะมากเราเรียนนี่คือคำศัพท์หมดบทแล้วนะ
ทั้งบทนี่คือคำศัพท์อ้อมเดี๋ยวมันจะมีอันนึงแบบตะลองไว้ก่อนทีนี้อ่ะทีนี้มาเดี๋ยวครูทำแกมมากันแล้วกันแกมมาค่ะหลักภาษาอาจบนะหลักภาษาเรียนเรื่องหลักภาษาก็เรียนเรื่องง่ายมากตัวอย่างเป็นเรื่องได้ยินได้อาจำได้ป.4 สอบเรื่องนี้อ่านจบนะ there is กับ there are ไม่ได้ง่ายเลยแล้วน่าจะจบแค่ตรงนี้นะเพราะเราต้องจบประมาณ5โมงนิดๆอ่ะเราได้อีกแต่เป็นเรื่องมันเรื่องง่ายมากอ่ะทีนี้จบข้อ1เรามาดูความหมายก่อน there is กับ there are นะมี there is กับ there are ง่ายมากแปลว่า there is กับ there are นะแปลว่า more he มีนี่ครูสอนภาษาไทยจะได้เข้าใจเพราะว่าบทนี้ง่ายบทนี้เรียนง่ายจังเลยเรียนง่ายต้องมีทีนี้จบแต่มันแตกต่างกันนิดเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นครูรอลืมเราโมจะสอนหนังสือไม่ได้ดื่มน้ำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราใช้ days จะแปลว่ามีเหมือนกันมันแปลว่ามีนี่แหละแต่จำไว้ว่า there is ใช้กับมีแบบมีของสิ่งเดียวมุมนั้นเห็นนะมีของสิ่งเดียวบางคนบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีแล้วจะรู้ได้ไงว่าของนั้นเป็นของสิ่งเดียวง่ายมากอันนี้ได้จากบทที่1ที่เราเรียนจากบทที่1ใช่ไหมถ้าเป็นของสิ่งเดียวของนั้นจะมีอะหรือแอนนาน่าผู้เหมือนมีคนดูครู2คนนะมันมีมากกว่านั้นบางคนมันไม่ได้เลขขึ้นอ้าวเสร็จยากเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วไม่ต้องอะไรกันเดี๋ยวหน้าเลยทำให้พักไปอยู่ตรงหน้าตาได้ปะครูถามบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านอีก20นาทีใกล้จบแล้วเนี่ยเสร็จพอดีพร้อมพี่ได้ยินนะถ้าเกิดมีเป็นของสิ่งเดียวจะมีหากับแอนเช่นฉันสมมติครูถือปากกาแท่งเดียวได้ยินสักแท่งแปลว่าจดคำไปนะคะมีปากกาอยู่1แท่งมีปากกาอยู่1แท่ง there is กับ มีใช้กับมีที่เป็นสิ่งของสิ่งเดียวนะคะทีนี้กูจะบอกให้ข้อสอบเวลาออกยังไงข้อสอบจะออกแบบนี้ดูนะแล้วก็ใช้เติมตรงนี้A there is B there are C there อย่างเดียวซึ่งผิดนะ there ต้องมี is สถานด้วยดีเนาะอาจจะเป็น is อย่างเดียวแต่ไม่มี there ก็ต้องตอบอะไรก็ต้องตอบ there is ข้อ A ทำไมต้องตอบ there is ยืดเรื่องไงอ๋อเราเรียนแล้วว่า there is ใช้กับแปลว่ามีแต่ต้องเป็นสิ่งของแค่สิ่งเดียวอ๋ออาจกับแอนที่ครูสอนแล้วว่าอาจกับแอนคือขอแค่สิ่งเดียวมันก็เลยต้องเติมแดงอีสแค่นี้เองง่ายไหมน่าจะตายมาผ่านเรื่องเดียวกำลังก็ง่ายแล้วนะวันนี้ง่ายเหมือนกันฮะจริงหรือเปล่าจริงอะไรยกตัวอย่างอีกตัวตามเป็นยกตัวอย่างอีกตัวตามเป็นหนังสือนะอ
there is a bedroom แปลงนะครับมีห้องนอน1ห้องรู้ได้ไงว่า1ห้องมันไม่มีเลข1หรือมันมีคําว่า1ที่แปลว่า1หน่อย R กับ A ทุกคนจํานะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเจอ R กับ A นะคะจะแปลว่า1ปกป้องปกป้องปกป้องเห็นกุญแจมั้ยถ้าเห็นเปิดเองเลยเปิดเองได้มั้ยเดี๋ยวพูดลองไปดูอันนี้คือแดนอีฟนะครับแต่มีห้องนอน1ห้องแต่ครูอยากจะอยู่นี้ค่ะ there is แล้วมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้อีกครับก็คือ there is ค่ะคำว่า is มาจากคำว่า not เป็นรูปย่อนะที่แปลว่าไม่ถ้า there is พอมีของสิ่งเดียวนะถ้า there is คือไม่มีค่ะแปลว่าไม่มีเช่นCan I borrow your pen? There isn't a pen. ขอยืมปากกาได้ไหมพอดีไม่มีปากกาฉันไม่มีปากกาThere isn't a pen. จดเองนะคะแปลว่าไม่มีปากกาค่ะฉันไม่มีปากกา Can I borrow your pen? คือฉันขอยืมปากกาเธอหน่อยได้ไหมเพื่อนก็จะให้ยืมเนาะทีนี้ไม่มีอะไรอีกเช่นขอยืมหนังสือหน่อยอ่ะเขียนเองนะเขียนกาแฟนะคะ There isn't a book แปลว่าไม่มีหนังสือ There isn't a book แปลว่าไม่มีหนังสือค่ะเขียนเองนะคะไม่มีหนังสือข้อ3ค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะจบแค่ข้อ3มั้ย47เดี๋ยวให้แบบถามไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะจบแค่เรื่องนี้นะข้อ3แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าบทนี้ง่ายจังเลยอ่ะโอ้บทนี้เด่นง่ายจังเลยอ๋อมีโยมอ่ะข้อ3 there is มีของสิ่งเดียว there is คือไม่มีนะวงเล็บนิดนึงไม่มีแต่ก็เป็นของสิ่งเดียวเหมือนกันนะครับไม่มีแบบไม่มีของสิ่งเดียวเช่นเธอมีปากกาสักแท่งไหม There isn't a pen ไม่มีปากกาแม้แต่แท่งเดียว There isn't a book ไม่มีหนังสือแม้แต่เล่มเดียวแต่ถ้า There is นะเมื่อกี้ There is แล้ว There are ล่ะน้องไปนะครูถอดอากาศถ้า There are คือมีแต่จะเป็นลักษณะแบบของหลายสีมีจะเป็นของหลายสีเช่นบ้านฉันอะมีห้องนอน3ห้องอยู่ด้านบนห้องนอน3ห้องมันต้องเป็นหลายสีแล้วใช่ไหมมันไม่ได้สีเดียวก็ต้องใช้ there are three แปลว่า3นะจริงๆจะใช้ตัวเลขก็ได้นะไม่ผิด there are three bedrooms แต่ bedroom ต้องเติม s นะบางคนบอกทำไม bedroom ต้องเติม s ก็เคยเรียนตั้งแต่บทที่2ใช่ไหมว่าถ้าเป็นของที่เกิน1สิ่งเราจะเติม s there are three bedrooms up ต่อนะครูที่ไม่พอนะupstairs โอเคหลังใช่คำว่า upstairs ใส่จุดนิดนึงคำว่า upstairs ตัวนี้แปลว่าด้านบนอันนี้แปลว่ามีห้องนอน3ห้องอยู่ด้านบนมีห้องนอน3ห้องอยู่ด้านบนทีนี้บางบ้านที่รวยมากเขาจะมีห้องครัวแยกนะเขาจะได้ครัวไทยกับครัวฝรั่ง
พูดที่จะพูดจะอธิบายฟังนะภาษาไทยกับตัวฝรั่งแปลว่าอะไรแปลว่าเช่นถ้าวันนี้จะตำน้ำพริกหรือจะตำส้มตำหรือจะทำพวกผัดกะเพราหรือจะทำพวกแกงแกงมัสมั่นแกงส้มต้มยำเขาก็จะมาทำในห้องที่เป็นครัวไทยบางบ้านที่เขารวยมากนะเพราะว่าครัวไทยเนี่ยมันจะมีของที่กลิ่นฉุนๆเยอะอ่ะจะต้องมีพวกกระเทียมพริกของเผ็ดเครื่องแกงมีพวกมะนาวน้ำปลาแต่ถ้าวันนี้อยากทำครัวซองอยากทำเบเกอรี่อยากทำแบบว่าเค้กพิซซ่าที่กลิ่นมันไม่แรงมากแล้วต้องใช้เตาอบเขาก็จะไปอยู่ฝั่งเตาอบก็จะอยู่ฝั่งครัวฝรั่งมีนะบางบ้านที่เขาเรียนมาสมมุติถ้าเราบอกว่าบ้านฉันมีครัวอยู่2ห้องแต่อยู่ด้านล่างด้วยนะอยู่ด้านล่างทีนี้ห้องครัว2ห้องมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันหลายสิ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาใช้ฝั่ง JR2Kitchenมีห้องครัว2ห้องอยู่ด้านหน้าด้านหน้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าดาวน์แฟร์ครับอัพต่อบนก็แปลว่าด้านบนดาวต่อล่างก็แปลว่าด้านล่างด้านหน้านะอัพแฟร์แปลว่ามีห้องนอน2ห้องอยู่ด้านล่างมีห้องนอน2ห้องอยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวมาต่อตรงนี้นะมาต่อตรงนี้ครูที่ไม่พอนะthere is ใช้กับมีของสิ่งเดียวแล้วก็จะมี there is ไม่มีของสิ่งเดียว there are มีของหลายสิ่งถ้าเราบอกว่าไม่ได้มีหลายสิ่งนะไม่ได้มีหลายสิ่งยังอยู่ข้อ3เหมือนเดิมนะคะอ่านว่า there aren't แปลว่าไม่มีของหลายสิ่งคืออาจจะมีสิ่งเดียวก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เช่นข้างบนบ้านเธออ่ะมีห้องน้ำอยู่2ห้องมั้ยโอ๊ยข้างบนบ้านไม่ได้มีห้องน้ำ2ห้องนะมันก็จะหมายความว่าอาจจะไม่มี2ห้องอาจจะมีแค่ห้องเดียวอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเช่น there aren't กูใส่เลข2กูเปลี่ยนเป็นเลข2นะTwo bathroom เมื่อกี้ได้แล้วนะ bathroom คือห้องน้ำนะ bathroom อ๋อขอโทษเติมนิดนึง kitchen ต้องเติม s ค่ะเพราะว่าห้องครัวมันมีหลายมันมี2ห้องต้องเติม s ขอโทษกูตก kitchen there are two bathrooms ไม่มีห้องน้ำ2ห้องด้านบน upstairsไม่มีห้องน้ำสองห้องด้านบนไม่มีอาจจะไม่มีสองห้องอาจจะมีแค่ห้องเดียวหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีมากกว่าสองห้องก็ได้แต่ที่แน่สองห้องไม่ใช่อ่ะทีนี้ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนิดนึงแบบฝึกหัดเดี๋ยวดูนะไม่ยากง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักข้อสองข้อThank you.
complete there is there are คำว่า complete แปลว่าเติมค่ะให้เติม there is กับ there areวันนี้เราจะจบแค่ตรงนี้นะวันนี้จะจบแค่ตรงนี้มีไม่เยอะเขียนมาก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเติมนิดนึงนะเติมอ่ะนะเดี๋ยวเราคุกคุกแก้นิดนึงเขียนไม่ติดกันนะเขียนแย เขียนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะทำให้ดูสัก2ข้อแล้วก็อีก4ข้อทำเองนะภาพเบลอรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันหายเบลอรู้ไหมทำไมภาพมันเบลอหายเบลอยังถ้าหายเบลอเขียนมานะหายเบลอเขียนมาแล้วครูจะเล่าให้ฟังทำไมภาพมันเบลอรู้ไหมหายเบลอแล้วพิมพ์มานะว่ามันหายเบลอแล้วถ้ายังเบลออยู่พิมพ์นิดนึงว่ามันเบลอยังรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรู้ไหมทำไมภาพมันเบลอที่ภาพมันเบลอเพราะว่าเธอไม่ชัดเจนชอบมากเลยเด็กๆก็ชอบทำคมที่ภาพมันเบลอเพราะว่าเธอไม่ชัดเจนเด็กบอกเด็กอ่ะถ่ายเบลอหรือยังหายเบอร์แล้วบอกนะเดี๋ยวเราจะจบแค่ตรงนี้แหละยังเบอร์อยู่ไหมอ่ะคุณครูไปนะน่าจะหายเบอร์นะทำยังไงดีให้เราแยกให้ออกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น there is there is จะใช้กับของ1สิ่งแต่ถ้าในอาร์ใช้กระป๋องหลายสิ่งถูกไหมเติมมันนี้นิดนึงคุณครูตกตรงนี้เติมนิดนึงข้อ4คุกเกิลเติมตัว S
2คำนี้ต้องมีนะ they is they are ต้องมีกูพูดไปข้อเดิมนะอ่ะเพนสิวโอ้ยตายแล้วกูตกได้กูไปเขียนอีกขอโทษไม่มีตัว e อุ๊ยกูลืมได้ไงเนี่ยคำป.1เอาตัว e ออกหน่อยขอโทษไม่ลืมได้ไงเนี่ยตายแล้วฉันปล่อยตายจุดๆมีเพนซิลมีดินสอรู้ได้ไงว่าดินสอขีดแห้งจำได้ไหมถ้ามันไหนก็ตามเป็นอ่ากับแอกอ่ากับแอกนะอ่ะคุณสรุปให้นะถ้าเป็นอ่ากับแอกแสดงว่าเป็นของ1 4จุดๆ a pencil in a pencil case มีดินสอ1แท่งในกล่องดินสอของ1สิ่ง1แท่งถูกไหมใช้แก้อีกค่ะไปดูข้อที่4จุดๆ many cookers in downstairs มีเตาอยู่หลายอันในชั้นล่างขีดเส้นใต้คำนี้ค่ะ many จุดหน่อยพอมากมายคำนี้ด้วย a lot of คำนี้ในข้อที่3ถ้าข้อสอบโรงเรียนออกยากๆนะถ้าออกง่ายๆมันจะมี1 2 3 4 5มันจะบอกว่าเป็น2 3 4 5ชิ้นนะทุกคนรู้แล้วว่ามันเกิน1ชิ้นแต่ถ้าออกยากหน่อยมีคำว่า many กับ a lot of นะคะสอบคำนี้ต่อว่ามากมายนะถ้ามีคำนี้เนาะโรงเรียนสอบข้อสอบยากนิดนึงแบบเด็กต้องรู้แล้วรู้ว่ารู้ไหมอะไรต่อเป็นนี่ต่ออะไรเพราะบางครูก็จะไม่ต้องกังวลนะไม่ครูแต่ครูไม่เคยสอนเลยในโรงเรียนเพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กต้องรู้จากประถมมาตามมากมายมีพอรู้มากมายปุ๊บถ้ามากมายยังไงก็ต้องเกิน1 4ถูกไหมใช้แดร์อาถ้ามีอากับแอนเป็นของสิ่งเดียวtree แปลว่า3 4ข้อที่เหลือด้วยเวลา2นาทีเชิญให้เวลา2นาทีทำเองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะจบกันที่ตรงนี้ย่างอีกเหรอ4ข้อที่เหลือไม่เชื่อเพราะของครูชัดแจ๋วเลยนะอ่ะ4ข้อที่เหลือทำเองไม่ได้เดี๋ยวครูแคปหน้าจอส่งไปให้ถ้าไม่ได้แคปหน้าจอแคปหน้าจอส่งไปให้ดีกว่าอย่าไม่ใช่แป๊บนึงแคปหน้าจอส่งไปให้เอ้าตายเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแคปหน้าจอส่งไปให้1นาทีเหลือ1นาทีเหลืออีก1นาทีถ้าดูไม่ออกไปดูในกลุ่ม Messenger นะครูส่งไปให้ส่งหน้าจอไปให้บทนี้ง่ายนะบทนี้อะไรไม่ยากเลยเฉลยนะคะ Three mirrors in my house มีกระจกอยู่3บานในบ้านของฉัน3บานมันก็ต้องเยอะเนาะ There areเออคุณครูลึกบอกอากับแอนคือ1สิ่งนะแต่ขอให้ยกเว้นคำเดียวคือ a lot of นะให้ยกเว้นคำเดียว a lot of แปลว่ามากมายมีหลายสิ่งนอกนั้นอากับแอนคำอื่นทั้งหมดให้แปลว่า1สิ่งนะขอยกเว้นคำเดียว that a lot of fans in living room มีพัดลมมากมายอยู่ในห้องนั่งเล่นของฉัน there are ข้อ5and apples on a dish มีแอปเปิ้ล1ผลอยู่บนโต๊ะเดียวๆ1ตัวแอปเปิ้ลเพราะอ่านกับแอนต้อง1ใช่มั้ยมี1ผลก็จะกลายเป็นแดดอีสันจุดๆ a towel in my bathroom มีผ้าเช็ดตัวก็ได้ผ้าขนหนูก็ได้นะมีผ้าเช็ดตัว1ผืนด้วยไงว่า1ผืนอ่านกับแอนตอนหนึ่งมีผ้าเช็ดตัว1ผืนอยู่ในห้องน้ำของชั้นบาร์ดูคือห้องน้ำใช่ไหมคะใช้แดร์มี1ผืนแดร์อีสสรุป
that is เช็คคะแนนหน่อยได้กี่คะแนนครับข้อสรุป6ข้อได้กี่คะแนนเขียนมาหน่อยกูอยากรู้เขียนมาข้างหน้าสรุปนะฮะสิ่งของถ้าเป็นสิ่งของถ้าเป็นสิ่งเดียวมันจะมีอะกับแอนใช้ days ที่แปลว่ามี days นะสิ่งของที่มีหลายสิ่งจะขึ้นต้นด้วย two three จะไม่มีคำว่า one ที่เพราะว่าหนึ่งนะ two three four five six seven ยาวไปเรื่อยๆหรือ a lot of หรือ many สองคำนี้ใช้คำไหนก็ได้นะแปลเหมือนกันต่อมากมายใช้แดนออกต่อมากมายยกเว้นบางโรงเรียนถ้าแบบหมู่มันเรียนยากมากนะมันจะเรียนยืนแต่ครูยังไม่อยากสอนมันยากมากแต่ให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้ว่าถ้ามันจะเป็นแบบคำนามนับไม่ได้ไม่น่าจะมีนะถ้ามีก็คือโรงเรียนของผมยากเกินอันนี้เรียนยากเกินแบบเด็กต้องรู้มันก็เป็นพื้นฐานป.หกแต่มันยากเกินมันไม่ควรสอนเพราะว่ามันจะต้องเรียนซับซ้อนขนาดเยอะถ้าไม่ทำนามมันไม่ได้เช่นทำนามมันไม่ได้นะจะเป็นพวกของเหลวของที่โดนความร้อนแล้วเหลวเช่นเนยกับชีสโดนความร้อนแล้วเหลวนะของที่เป็นฝุ่นเป็นผงเช่นผงซักฟอกทรายเกลือน้ำตาลพวกนี้เขาจะถือว่ามันเล็กมากที่มากยากเกินกับแกนนับไม่มีใครมานั่งนับว่าเธอกินข้าวไปกี่เม็ดเธอใส่ผงซักฟอกไปกี่ผงมีทรายกี่เม็ดมีเกลืออยู่กี่เม็ดมีน้ำอยู่กี่หยดคงไม่มีใครมานั่งนับเขาจะได้ไปนามไม่ได้ถ้าไปนามนับไม่ได้เราจะใช้ there is เสมอค่ะต่อให้มันมีเยอะแยะเช่น there is much there is much water มีน้ำอยู่มากมายแต่ฝรั่งนะ must แปลเหมือน many นะคะก็มากมายแต่ must จะใช้กับคำนามที่เป็นนับไม่ได้ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ต้องเป็น there is อย่างเดียวค่ะเพราะเป็นกฎคำนามนับไม่ได้เป็นกฎต้องใช้ is เสมอห้ามใช้ are ห้ามใช้ are เพราะฉะนั้นถ้าเป็น there ก็จะเป็น there is much water แล้วมันก็จะมียกเว้นอีกคือมันจะยากหนึ่งเช่นคุกที่ไม่พอนะมาถึงข้างล่าง There is just two bottles of water มีน้ำ2ขวดบางคนบอกเอาน้ำไม่คำนามนับไม่ได้เรียนแล้วใช้ is แน่นอนไม่ใช่ถ้าคำนามนับไม่ได้มีภาชนะมาใส่เช่น two bottles of water ว่าน้ำ2ขวด two bags of detergent มีผงซักฟอก2ถุง two kilograms of sugarน้ำตาล2กิโลมีภาชนะหรือมีหน่วยวัดเป็นโลเป็นขีดนะที่มันมากกว่า1อันนี้ใช้ R ค่ะเขาถือว่าคำนามนับไม่ได้ถ้ามีภาชนะหรือมีหน่วยวัดมาวัดแล้วถ้ามันเกิน1ใช้ R ที่เป็นพหุพจน์ได้เพราะรู้แล้วว่านับได้ว่ามีกี่ขวดนับได้ว่ามีกี่กิโลนับได้ว่ามีกี่ถุงอันนี้นับได้เลยแต่อย่างเงี้ยคือนับไม่ได้โอเคนะเจอกันวันเสาร์หน้าจ้ะดูวันเสาร์หน้านะบ๊ายบายชอบดีพี่พดใครมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนกันบ้านโรงเรียนอะไรยังไงส่งมาใน Messenger ส่งมาใน LINE ได้นะอยากเก็บเงียบไว้คนเดียวนะฉันไม่รู้ฉันทำไม่เป็นนั้นฉันก็ค้างงานนี้ก็ไม่ทำเลยพอไม่ทำเราจะไม่มีงานส่งนะเราไม่มีงานส่งบางคนไม่มีสิทธิ์สอบนะเขาจะดูจากงานที่ส่งเข้าเรียนไหมในออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เป็นออนไลน์เนาะโควิดต้องเข้าเรียนออนไลน์เข้าเรียนไหมในออนไลน์บางคนไม่ได้เข้าเรียนในออนไลน์เลยมันไม่มีสิทธิ์สอบนะบางคนงานทำไม่เป็นฉันก็นิ่งเฉยไม่ถามใคร Google ไม่รู้ก็ทำไม่เป็นถามครูได้ส่งมาในไลน์นะวิชาไหนก็ได้ถามมาในไลน์ใน Messenger ส่งมาได้ถ่ายส่งมาครูยินดีปรึกษาให้อ่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่มาเรียนจ้าบ๊ายบาย